สวัสดีนะคะวันนี้เรามาทํากระทงใส่ขนมกันกระทงจากใบตองนั้นมีหลากหลายรูปแบบวันนี้นะคะถ้าดูด้านก้นก็จะเป็นกระทงสี่มุมนะคะกระทงสี่มุมแต่ถ้าเกิดดูด้านบนนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8จะเป็น8มุมอันนี้อยู่ที่เราเรียกนะคะเรียกแบบไหนก็ได้แต่วิธีการทําไม่แตกต่างกันมาดูวิธีการทํากันเลยอันดับแรกเลยเตรียมใบตองของเรานี้กว้างนะคะความกว้าง3นิ้วนะคะใช้2แผ่นนะคะความกว้างใบตอง3นิ้วนะคะ3นิ้วหลังจากได้ใบตองอย่างนี้เสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เตรียมคือแม็กกรรไกรมาดูวิธีการทํากันนะคะอันดับแรกเลยใบตองนะคะเอาพับใบตองก่อนพับแบบนี้เลยนะคะพับครึ่งหลังจากพับครึ่งเสร็จแล้วใบตองชิ้นนี้ก็เช่นกันนะคะเอาใบตองมาแล้วเราก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งเป็นรอยแบบนี้ต่อไปวิธีการทําเอาใบตองมาวางนะคะตรงนี้มันพับครึ่งใช่ไหมคะรอยพับครึ่งเราก็รอยพับครึ่งมาวางแบบนี้เลยวางนะคะวางตรงกลางแบบนี้เลยวางกึ่งกลางเราพับอันนี้ก่อนไว้ตรงกลางนะคะไว้ตรงกลางแบบนี้แต่แล้วก็พับด้านนี้นะคะไว้ตรงกลางนะคะเวลาพับให้มันเท่าๆกันไว้ตรงกลางแต่แล้วเราก็พับด้านนี้เอามาไว้ตรงกลางกลางแบบนี้นะคะอันนี้อันสุดท้ายก็มาไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางนะคะตรงกลางใบตองแต่ละชิ้นด้านนี้จะเป็นด้านก้นนะคะอาจจะดูไม่สวยเราก็ใช้แม็กเย็บใช้แม็กเย็บเอาไว้อันนี้จะเป็นด้านก้นนะคะแต่แล้วด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราใช้กรรไกรตัดนะคะตัดกลางกรรไกรตัดกลางแบบนี้ตัวนี้ก็ใช้กรรไกรตัดตรงกลางอันนี้ใช้กรรไกรตัดตรงกลางอันนี้ก็เช่นกันนะคะกรรไกรตัดกึ่งกลางแต่แล้วเราก็ใช้วิธีพับแบบนี้พับแบบนี้เลยนะคะพับเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บอันนี้ก็พับนะคะพับแบบนี้เลยใช้แม็กเย็บอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำเป็นมุมบีบให้มันเป็นกลวยสวยแต่แล้วนะคะเราก็จะได้กระทงเห็นคะกระทงที่เป็นลักษณะมุมแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเทคนิคการทำจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเมื่อสักครู่นี้ทำอีกวิธีหนึ่งสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีการทำใบตองนะคะกว้าง3นิ้วเหมือนเดิมตรงหัวตัดไปนิดนึงนะคะตรงปลายใบตอง2ชิ้นตัดให้เท่ากันนะคะอย่าให้สั้นชิ้นยาวชิ้นถ้าสั้นชิ้นยาวชิ้นแล้วมันจะทำไม่เสมอกันเหมือนเดิมนะคะใบตอง2ชิ้นเท่ากันหลังจากได้ใบตอง2ชิ้นเท่ากันทำเหมือนเดิมพับครึ่งก่อนพับครึ่งเป็นแนวไว้พับครึ่งให้เป็นแนวนะคะต่อไปมาวางเหมือนเดิมนะคะวางตรงกลางแบบนี้วิธีการทำอันนี้นะคะวิธีการทำครั้งที่2ท่านผู้ชมพับชายเข้ามานะคะพับชายใบตองเข้ามาแบบนี้ให้เหลือส่วนนี้ไว้คือให้เหลือส่วนริมนี้ไว้ประมาณ2เซนนะคะให้เหลือส่วนริมไว้ประมาณ2เซนแบบนี้นะคะเราก็รีดแต่แล้วด้านนี้ก็เช่นกันพับเข้ามาเลยจะพับด้านไหนก่อนก็ได้พับเข้ามาให้ด้านริมนี้เหลือประมาณ2เซนเฮ้กะให้เท่าๆกันนะคะด้วยสายตาหรือถ้าใครไม่แน่ใจก็ใช้บรรทัดวัดก็ได้ค่ะด้านนี้พับกลับเข้ามาเหมือนเดิมกะด้วยสายตาให้ด้านริมเหลือประมาณ2เซนด้านนี้ก็พับทบกลับเข้ามานะคะให้ด้านปลายนี้เหลือประมาณข้างละ2เซน2เซนโดยรอบนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านนี้ก็2เซนด้านนี้ก็2เซนแต่แล้วเราก็ใช้แม็กเย็บนะคะเวลาใช้แม็กเย็บเราก็กลับด้านแบบนี้นะคะใช้แม็กเย็บเลยใช้แม็กเย็บไว้ตรงกลางอันนี้จะเป็นด้านในหลังจากทําอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กรรไกรเหมือนเดิมนะคะตัดตรงกลางแบ่งครึ่งอ
แล้วก็เย็บพับเย็บมุมอันนี้ก็พับเย็บมุมแล้วก็พับเย็บมุมเหมือนเดิมตรงนี้นะคะก็เย็บมุมเหมือนเดิมตอนนี้เราก็จะได้กระทงเห็นไหมคะเสร็จแล้ววิธีการทำไม่ยุ่งยากท่านชมลองไปทำดูนะคะขนาดกระทงจะกว้างจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนอยู่ที่เราชอบอันนี้เล็กลงใบตองเราก็ฉีกเล็กลงไม่ถึง3นิ้วอันนี้3นิ้วนะคะขนาดกระทงก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ท่านชมก็ไปเลือกทำดูนะคะคนไหนที่ยังทำกระทงแบบนี้ไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรหลังจากดูคลิปนี้แล้วคิดว่าท่านผู้ชมทำได้แล้วนะคะถ้าชอบวิธีการสอนทำกระทงของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งพร้อมที่จะติดตามกับเราในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ